ชัชชวอนทุบไม่ยั้งฮิเมจิชนะรูทอินเก็บ3แต้มเต็มวีลีกญี่ปุ่นดิวิชั่น2การแข่งขันวอลเลย์บอลลีกญี่ปุ่นดิวิชั่น2วิกโตรินะฮิเมจิต้นสังกัดของบุ๋มบิ๋มชัชชวอนโมกสีหัวเสาตัวเก่งทีมชาติไทยจ่าฝูงไร้พ่ายลงสนามพบรูทอินอันดับ2ของตารางเกมนี้เป็นการกลับมาแข่งในลีกครั้งแรกรอบ27วันซึ่งฮิเมจิก็ยังทำผลงานได้อย่างร้อนแรงเอาชนะรูทอินไปแบบขาดลอย3-0เซต25-16 25-14 และ25-14เก็บ3คะแนนเต็มครองจากฝูงต่อยาวๆสำหรับรางวัล V-League of the Match เปรียบได้กับรางวัล MVP Most Valuable Player หรือรางวัลผู้เล่นทรงคุณค่าในเกมนี้ตกเป็นของมากาชิบาตะเซตเตอร์ของฮิเมจิขอบคุณที่มาจากไทยรัฐครับและเพื่อไม่ให้พลาดทุกๆข่าวก็สิบดอลลาร์อย่าลืมกดติดตามเพื่อรับชมคลิปใหม่ๆทุกวันได้ที่ช่องดาราก็สิบขอบคุณทุกท่านสำหรับการรับชมและติดตามค่ะ